คล็ดไม่ลับต่อนะคะกับรายการ Enjoy Eating ทางช่อง H3 Channel ค่ะในช่วงของสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพี่แนนกันต่อค่ะสำหรับความเป็นมาเป็นไปของร้านนี้นั่นเองนะคะพี่แนนคะเรามาคุยกันต่อดีกว่าเมื่อกี้เราไปชิมกันมาหมดละนะคะทีนี้เราจะต้องมานั่งคุยกันแล้วค่ะสำหรับร้านนี้อยู่มานานขนาดไหนแล้วคะเราเปิดมา3ปีแล้วค่ะ3ปีแล้วเนาะค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเป็นที่น่าพอใจค่ะกับผลตอบรับของลูกค้าที่นี่ค่ะค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยต้องถามสำหรับตัวของพี่แนนก่อนพี่แนนกับพี่ตีค่ะใช่ไหมคะก่อนหน้าที่เราจะมาทำร้านนี้อะค่ะเราไปทำอะไรที่ไหนมายังไงบ้างคะคือตัวแนนเองได้ไปเรียนที่ซิดนีย์อะค่ะค่ะแล้วก็ตัวพี่ตีก็เรียนอยู่ซิดนีย์แล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านอาหารมาคือเป็นเชฟอยู่ที่นู่นใช่ค่ะว้าวเป็นเชฟแนวไหนยังไงคะได้ทุกแนวเลยค่ะแต่จะถนัดทางด้านอาหารทางเนี้ยค่ะสปาเกตตี้สเต็กอะไรเงี้ยค่ะเราจะมีเราได้สูตรลับมาค่ะค่ะก็จากที่นู่นใช่ก็ต้องบอกว่าสำหรับคนต่างชาติเขาก็ทานอารมณ์พวกโปรตีนพวกเนื้อสัตว์เป็นหลักอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ไหมคะก็มาปรับใช่ค่ะก็ได้แล้วก็ได้มาปรับกับเข้ากับคนไทยค่ะมีรสชาติเข้มข้นมากขึ้นอะไรให้คนไทยทานแล้วรู้สึกว่ามันรสมันชัดขึ้นเพราะว่าต่างชาติเขาก็จะทานอาหารโดยเฉพาะพวกสเต็กอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคือทานที่เป็นรสชาติของเนื้อเลยที่เขาจะไม่ค่อยปรุงแต่งอะไรใช่ไหมคะแต่คนไทยอาจจะชอบแบบใส่ซอสหน่อยใส่ซีอิ๊วอีกนิดได้ไหมใส่อันนั้นหมักเอาไว้ได้ไหมเนื้อเนี่ยนู่นนี่นั่นแต่ซึ่งจริงๆต่างชาติเนี่ยเขาหมักแค่กับเกลือแล้วก็พริกไทยประมาณนั้นใช่ไหมคะอาจจะไม่ค่อยถูกปากคนไทยตรงๆเท่าไหร่เราก็เลยต้องมีการปรับสูตรนะคะก็เลยมีการปรับสูตรขึ้นมาค่ะก็กลายเป็นร้านนี้นี่แหละใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้กลุ่มทาร์เก็ตกลุ่มของเราเป็นยังไงคะเราจะมี2ช่วงนะคะ คือช่วงกลางวันและช่วงเย็นช่วงกลางวันเนี้ยก็จะเป็นพนักงานออฟฟิศในเนี้ยค่ะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาทำธุระในทาวน์อินทาวน์ก็จะแวะมาค่ะส่วนตอนเย็นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในนี้ค่ะมีบ้านอยู่แถวนี้เป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้เด็กนักเรียนเลิกเรียนเข้ามาค่ะก็จะมานั่งกันซึ่งบรรยากาศร้านเนี่ยต้องบอกว่าชิลสมชื่อร้านจริงๆชื่อร้าน Grill and Chill นะคะก็ตามชื่อเลยอาหารก็เป็นแนวแบบย่างๆกริลๆหน่อยใช่ไหมคะโดยอาหารหลักค่ะก็จะเป็นสเต็กเราทำสไตล์โฮมเมดแล้วก็สปาเกตตี้ค่ะซอสเราทำเองทุกอย่างว้าวค่ะสไตล์โฮมเมดค่ะอย่างนี้เรามีการแบ่งเวลาในการจัดเตรียมของไงคะพี่เพราะว่าจากที่ดูคือตัวเชฟเองก็มีอยู่แค่ 2-3 คนที่ช่วยกันอยู่แล้วซึ่งร้านจำนวนเทเบิลจำนวนโต๊ะเนี่ยโอ้หลายที่เหมือนกันนะแล้วถ้าหากว่าคนเข้ามาพร้อมๆกันทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะคือพร้อมๆกันเราก็ทำทันค่ะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงเวลาคือพักเบรกช่วงแบบออฟฟิศเข้างานแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะเตรียมของกันช่วงนั้นเราจะเตรียมกันเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วก็ตอนเช้าค่ะของสดของอะไรเราก็จะเตรียมใช่ไหมคะใช่ค่ะวันต่อวันจ่ายตลาดเองไหมคะพี่เองค่ะโอ้ก็ตื่นเช้าเหมือนกันค่ะค่ะไปกันกี่โมงยังไงบ้างคะพี่คะก็จะประมาณ7โมงอะค่ะ7โมงเราต้องออกไปจ่ายตลาดและสู้กับรถติดเพื่อที่จะเอาเนื้อนู่นนี่นั่นผักเผือกทุกอย่างกลับเข้ามาที่ร้านเพราะว่าร้านเราเปิด10โมงครึ่งค่ะเราก็ต้องเตรียมของให้พร้อมก่อนค่ะเป็นแบบนี้ทุกวันนะคะเพราะว่าร้านเขาเป็นโฮมเมดค่ะซึ่งก็ต้องเตรียมของให้สดอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะใช่ไหมคะนี่เราก็จะต้องแบบมีการจัดเตรียมแบบนี้กันอยู่ตลอดแล้วอย่างน้ำซอสที่นี่ค่ะเราทำเองสูตรเฉพาะค่ะไม่ว่าจะน้ำสลัดน้ำซอสน้ำสลัดเราก็ทำเองค่ะตีเองหมดเลยนะคะไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช้ของแบรนด์นู้นนี่นั่นเปล่าเลยค่ะเปล่าเลยบอกเลยว่าคุณภาพล้วนๆจริงๆใช่ไหมคะถ้าพูดถึงบรรยากาศร้านมั่นกว่าบรรยากาศร้านต้องบอกว่าอย่างที่บอกค่ะชิลสมชื่อร้านเลยคือเรามีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์แบบนี้ค่ะคนส่วนใหญ่เลือกนั่งตรงไหนยังไงคะบอกตามตรงเลยว่าถ้าเป็นกลางวันลูกค้าจะนั่งข้างในเพราะร้อนค่ะมันเป็นฐานชัดเจนอยู่แล้วค่ะแต่พอค่ำเนี่ยจะข้างนอกเต็มค่ะ
ตรงนี้ก็คือเต็มแน่นเลยค่ะนั่งได้เต็มที่เลยแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่แบบผ่านไปผ่านมาเนี่ยผู้ชมเขามันจะเจอคนแบบนั่งชิลนั่งดื่มกันบ้างมากันแบบว่าเป็นกลุ่มๆเป็นเพื่อนๆกันบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็มีค่ะนะคะแบบนี้ถ้าหากว่าพี่แนนหาใครที่กำลังดูรายการของเราอยู่แล้วอยากจะมาที่ร้านให้พี่แนนเชิญชวนแล้วก็บอกพี่กัดร้านหน่อยค่ะค่ะร้านเราตั้งอยู่ในทาวน์อินทาวน์ซอย19นะคะถนนเลียบทางด่วนค่ะค่ะเชิญได้ค่ะตั้งแต่เวลา 10:30 ถึง 3:00 ค่ะครัวปิด 3:00 ค่ะนะคะก็มากันได้แต่เช้าแหละมื้อสายมื้อเที่ยงมื้อเย็นแล้วเราไม่มีพักเบรกค่ะไม่มีพักเบรกด้วยนะคะมากันได้อย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วถ้าหากว่าอยากจะโทรมาสั่งจองอาหารหรือจองโต๊ะก่อนกลัวจะเลยเดี๋ยวไม่ได้ทานนู่นนี่นั่นก็จะมีบ้างค่ะมีจัดปาร์ตี้รับจัดปาร์ตี้หรือว่าเป็นกรุ๊ปเป็นอะไรนี้นะคะก็จะโทรได้เบอร์091ค่ะ803-3372ค่ะค่ะมี Facebook ไหมคะมีค่ะค่ะเข้าไปได้ค่ะเข้าไปได้ดูนะคะกับคำว่า Grill and Chill นั่นเองนะคะเอาล่ะอันนี้นะคะยังไงใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาที่ร้านนี้ได้เลยนะคะอยู่ในทาวินทาวซอย19เลยต้นซอยหน้าร้านมีป้ายซอยแปะไว้เลยนะคะยังไงก็ลองหาดูแล้วกันแล้ววันนี้ขอบคุณพี่แนนด้วยนะคะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่เราพาทุกคนค่ะมาบุกกันที่ร้าน Grill and Chill Restaurant นะคะซึ่งก็ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ซอย19ค่ะอยู่หัวมุมซอยพอดีเลยนะคะใครที่สามารถมารับประทานได้ก็ขับรถมารับประทานได้เลยค่ะหรือว่านั่งรถโดยสารมาก็ได้นะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยบรรยากาศชิลบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะสะอาดแล้วก็คุณภาพจัดแน่นเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เราได้เห็นกันค่ะนั่นก็คือบริเวณข้างหน้าร้านนะคะที่เขาเนี่ยเปิดเป็น open kitchen นะคะหรือว่าเป็นครัวเปิดที่ทำให้เราได้สามารถที่จะมองเห็นได้นะคะว่าเหล่าบรรดาเชฟของร้านนี้เนี่ยเขากำลังทำเมนูไหนแล้วก็สะอาดขนาดไหนนะคะรวมถึงคุณภาพของอาหารค่ะอร่อยถูกแล้วก็คุณภาพคับจานกันเลยนะคะใครที่ชื่นชอบสามารถมาได้นะคะเพราะว่าที่นี่นอกจากที่จะมีอาหารแนวอิตาเลียนอเมริกันแล้วนะคะก็ยังคงเป็นอาหารแนวฟิวชั่นค่ะที่มีผสมผสานรสชาติแบบไทยๆเข้าไปให้คุณได้รู้สึกว่ารับประทานแบบชิลๆแล้วก็รับประทานแบบที่อยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะใครที่อยากจะมาค่ะก็สามารถมาได้เลยนะคะทุกวันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะคะหยุดวันเดียวค่ะคือวันอาทิตย์นั่นเองนะคะแล้วก็เริ่มเปิดค่ะตั้งแต่เวลา 10:30 จนถึง 3:00 ครัวปิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถมารับประทานอาหารอร่อยแบบนี้ได้ค่ะแต่ว่าคราวหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับร้านอาหารอร่อยร้านไหนนะคะตอนนี้รอติดตามได้นะคะรับรองเลยว่าแอมจะไปสรรหาร้านอาหารดีๆค่ะแล้วก็คัดสรรมานะคะพร้อมกับเสิร์ฟถึงจอที่บ้านของคุณเลยค่ะแต่ว่าสำหรับตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วละค่ะแอมขอตัวลาไปก่อนนะคะกับรายการ Enjoy Eating ทางช่อง HTV Channel ค่ะสวัสดีค่ะ